วันนี้จะมาสอนการจัดเด็กพลังจิตไซคลิกนะครับโดยคร่าวๆก็การ์ดโดยส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในซองของมิวทูนะก็คือจะมีตัวชูรวมเป็นมิวทู EX นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับชื่อว่ากาเดเวอร์นะครับตัวนี้ถ้าชื่อญี่ปุ่นรู้สึกจะเป็นเซอร์ไนมั้งมันเป็นขั้นสเตจ2นะครับซึ่งความสามารถก็คือมันจะเป็นหลักคือเป็นอะบิลิตี้ที่ทุกเทอร์นะครับจะสามารถมอบตัวที่เป็นพลังงานนะครับของธาตุพลังจิตจากในโซนนะครับเข้าสู่โปเกมอนที่เป็นแอคทีฟสปอตได้ส่วนการที่สำคัญในเด็กนี้นะครับที่อยู่ในซองของชาริสาร์นะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้ก็คืออาราคาซัมนะครับตัวนี้มันจะเป็นสเตจ2ล่างเบสิกกับสเตจ1ก็อยู่ในซองนี้เช่นกันนะครับชาริสาร์ส่วนในซองของปิกาจูนะครับจะมีตัวที่เป็นการ์ดสำคัญนะครับก็คือเป็นการ์ดพื้นฐานนะครับอยู่ใบนึงก็คือเจ้าตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวกินมดโดซี่แล้วก็ล่างขั้นสองนะครับจะเป็นฮิปโนโดยเด็กนี้จะเก่งที่สุดนะครับก็ต่อเมื่อคุณมีมิวทูเอ็กซ์นะครับซึ่งความสามารถก็คือ2พลังงาน50ดาเมจแล้วก็4พลังงานนะครับ150ดาเมจข้อเสียของตัวนี้ก็คือว่าทุกครั้งนะครับที่มาใช้ท่าอันติเนี่ยมาทำการดิสการ์ดนะครับ2 energy ออกไปมันจึงต้องไปคอมโบกับเซอร์ไนท์นะครับซึ่งมีล่างต้นเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ล่างขั้น2นะครับเป็นเคเรียกิจกรรมสู่ขั้น3นะครับกาเดเวียซึ่งมันจะช่วยเติมพลังงานนะครับให้กับมิวทูเอ็กซ์ได้นั่นเองแต่เนื่องจากใบนี้ผมไม่มีนะครับผมก็เลยจะแสดงการจัดเด็กนะครับเท่าที่มีให้ดูแล้วกันแล้วก็จะมีอีกใบนึงนะครับเป็นมิวทูล่าปกติส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าใช้พลังงาน4หน่วยนะครับแต่โจมตีได้เบากว่าเจ้ามิวทูเอ็กซ์ในที่ผมจัดนะครับก็จะมีมิวทูเอ็กซ์ลงไปนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวชูโรงก็คืออาราคาซัมนะครับสเตจ2ความสามารถก็คือ3พลังงานนะครับจะสามารถโจมตีได้60ดาเมจนะครับแล้วก็บวกกับอีก30นะต่อ energy ของศัตรูก็หมายความว่าตัวนี้จะโจมตีได้แรงตามจำนวน energy ศัตรูหมายความว่ามันใช้จัดการตัวที่พวกที่มี energy สูงๆได้ดีนะครับแต่พวกตัวที่เป็น EX นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ energy ประมาณ 3-4 หน่วยตัวนี้ก็จะเท่ากับว่าบวกดาเมจเข้าไปนะครับตั้งแต่90จนถึง120หน่วยบวกกับ60ก็คือตีได้สูงสุดประมาณนะครับ180หน่วยเลยและสามารถโจมตีได้เกิน200ดาเมจนะครับถ้าเกิดศัตรูใส่ energy มากกว่านั้น 5-6 หน่วยตัวนี้จึงนับเป็นตัวที่สร้างดาเมจได้สูงมากๆนะครับถ้าเทียบกับ energy ที่ใช้ก็คือเป็นตัวสังหารเทพได้เลยก็จะมีใส่ล่างหนึ่งนะครับที่มีความสามารถในการเทเลพอร์ตนะจริงๆมันก็คือการรีทีสนั่นแหละแต่ว่าเป็นการรีทีสแบบที่ถ้าเกิดโดยคำสั่งห้ามรีทีสนะครับก็ยังสามารถเปลี่ยนสลับกับตัวรองได้แล้วก็ล่างขั้น2นะครับจะเป็นคาราบ้าตัวที่ผมมองว่าเด็ดอีกตัวหนึ่งในเด็กนี้ก็คือเจ้าตัวกินมดนะครับขั้น1แล้วก็พอเก็บไปขั้น2นะครับความสามารถหลักๆเราไม่ได้ใช้ energy ในการโจมตีนะครับตัวเนี้ยมันมี ability ก็คือแค่วางอยู่ในเบนท์แอเรียนะครับมันสามารถโยนหัวก้อยนะครับแล้วก็ดอกหัวศัตรูจะที่เป็นแอคทีฟโปเกมอนจะติดหลับแล้วพอถึงเทิร์นศัตรูนะครับก็ต้องมานั่งโยนหัวโยนก้อยนะครับเพื่อปลดหลับอีกทีนึงก็คือเป็นตัวที่ช่วยยื้อเวลาได้นะครับทำให้ตัวที่เราต้องสะสมพลังงานอย่าง2ตัวนี้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นอีกตัวนึงที่ผมใส่ลงไปนะครับเพื่อแทงก็คือตัวโกเลมนะครับโกเลตขั้น1แล้วครับแล้วก็ขั้น2เนื่องจากพลังงานมาใช้ในการสร้างดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับปกติจะไม่ใช้โจมตีผมจะใช้ลงไปนะครับเพื่อต้านเอาไว้ในการสะสมพลังงานของอีก2ตัวที่สำคัญเช่นกันนะครับอย่าง2ตัวนี้แต่โกเลมขั้น2นะครับอย่างโกเลิร์ดเนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณสามารถสะสมเอเนอร์จีได้ถึง4หน่วยนะครับมันมีโอกาสในการโยนหัวโยนก้อยด้วยนะถ้าเกิดได้หัว2อันเนี่ยสร้างดาเมจได้สูงถึง200เลยเช่นกันตัวหลักของพลังจิตก็จะลงไปประมาณนี้นะครับเราก็จะบอกว่าเจ้าตัวอาราคาซัมเนี่ยก็คือใช้ตัวแท้อาร์ธรรมดาก็ความสามารถเดียวกันนะส่วนตัวอื่นนะครับผมมองว่าไม่ค่อยมีอะไรเด่นก็คือเป็นแค่พวกที่โจมตีดาเมจเฉยๆนะไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรตัวนี้น่าสนใจอยู่นิดนึงก็คือมีความสามารถในการใช้2หน่วยโจมตี30นะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูตีมันเบาลง20ดาเมจด้วยแต่ผมไม่ได้ใส่ลงไปนะครับเนื่องจากว่ามันมีตัวพลังจิตที่ต้องใช้ energy หลายตัวละแล้วก็ไลท์ท่าที่ใส่เข้าไปนะครับเพื่อผสมให้ครบ20อันก็จะมีเป็ดต้นหอมแล้วก็2ตัวนี้นะครับล่างต้นกับล่างอัพเกรดนะครับโจมตีได้แรงสุด90หน่วยตามจำนวนเบนโปเกมอนแล้วก็ไอเทม3เหมือนเดิมนะครับ X Speed โปเกมอนแล้วก็โปรเฟสเซอร์เดี๋ยวมาลองสู้กันดูนะครับโดยใช้เด็กพลังจิต
ตอนแรกใช้เป็ดต้นหอมเราไปสู้ก่อนแล้วก็ล่างต้นของโกเลมศัตรูน่าจะเป็นเด็กไฟเนาะมาตั้งต้นของตัวสะกดจิตแต่ว่าเฮ้ยล่างไม่ใช่ล่างต้นล่างสองต้องเอาล่างต้นให้ได้ก่อนโอ้โหล่างต้นไม่มาสักตัวเป็นเด็กพลังจิตแต่ว่าได้ใช้แต่ลายธาตครับล่างต้นของอาราคาซัมอัพเกรดให้โกเลมก่อนทำตีไปก่อนนะครับทีหนึ่งแล้วน่าจะเตรียมมีโมเป็นลิซาดอนแล้วโอเคขั้น2ก่อนเดตัวเข้าสู่อาราคาซัมขั้น3อันนี้ก็ใส่นาจีไว้ได้เลยนะครับปล่อยตัวนี้ตายได้เลยนะครับจมตีตายมาแล้วนะครับก็เก็บเป็นอาราคาซัมไปเตรียมสังหารวิซาดอนนะครับแล้วก็เอาเป็ดต่อเลือดไปก่อนโอเคราคาทำเราเดี๋ยวที่พร้อมนะครับสองขานเทพออกมิวทูเข้ามาแต่ยังไม่ใช้ก่อนนะเอาตัวนี้ขอตัวพลังจิตมันก็ใส่เนจี้ตอนนี้โจมตีได้หมด60นะครับบวกเป็นเนจี้ฝ่ายศัตรู3หน่วยก็คือ60บวก90 150ใช่ขานเทพคือตอนนี้ศัตรูเอาตัวอะไรลงมาแล้วก็ได้จะชนะหมดแล้วล่ะไม่ต้องถึงมิวมือมิวทูเอ็กซ์ด้วยซ้ำคือตอนนี้ศัตรูใส่พลังงานก็ไม่ได้นะเพราะว่าใส่พลังงานเยอะก็โดนอาราคาซัมเราตีอ่ะโดนเด้งนะครับถ้าโดนเด้งก็เอาตัวที่พลังงานน้อยๆไปรับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมรีทีฟได้
ตัวนี้นะครับพลังจิตต้องพยายามไม่ให้ศัตรูพลิกล็อกได้นะทำให้มันหลับก่อนอาบิลิตี้สามารถใช้ได้ในตรงที่เป็นเบนนะครับอันนี้คือไม่ติดนะแล้วก็เพื่อความชัวร์ตัวนี้ต้องไปอัปเกรดก่อนจะได้ไม่โดนตายไม่ตายในทีเดียวนะแล้วก็ร้อยศัตรูมีพลังงาน2หน่วยก่อนเพราะว่าตอนนี้ตีทีเดียวยังไม่แตกเป็น60บวก30ถ้างั้นก็ใส่พลังงานให้ตัวนี้ไปเอนเตอร์เราต้องหลอกล่อให้ศัตรูติดพลังงานนะครับเราถึงจะตีเขาแรงนกไฟเอ็กซ์จะสามารถจ่ายพลังงานตามจำนวนการทอยเหรียญได้เพราะน่าจะเตรียมเอาเอเนจีนะครับเพื่อมาตีเราแต่นั่นแหละตอนนี้เรายังมีโอกาสแตกได้อีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าไม่ใช่ตัวเอ็กซ์เราเตรียมการให้พร้อมนะครับสำหรับการสวนทีเดียวให้จบไปเลยถ้าตัวไม่ตีเราก็เก็บพลังงานไปเรื่อยๆนะไม่หลับซะโอเคหลับเรียบร้อยผ่านเทิร์นตอนนี้ศัตรูก็คือนั่นแหละจะยื้อกับเราไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราเก็บพลังงานตัวให้ตัวที่เป็นไรท่าเสร็จแล้วก็ตีแรงอยู่ดีแต่ถ้าเกิดมีอลาคาซัมที่มีพลังงานครบนะครับศัตรูแทบจะใส่พลังงานไม่ได้เลยโอเคทำให้หลับไปก่อนต้องไม่ประมาทนะครับโอเคไม่ติดหลับแล้วก็โจมตีปกตินำร่องไปก่อนวันเลือดมาให้มากที่สุดมีโอกาสแพ้น่าจะเป็นศูนย์ละตัวก็จะพยายามตีเรานะครับแต่ว่านั่นแหละตอนนี้ไม่ว่าจะจบเกมด้วยตัวนี้หรือว่าจบเกมด้วยราคาซ้ำก็ได้หมดเกมนี้อย่าประมาทจนวินาทีสุดท้ายนะครับเราไม่รู้จะพลิกล็อกได้หรือเปล่าเพื่อความชัวร์นะครับขอใส่ขอปิดเกมด้วยราคาซัมใส่พลังงานเพิ่มหน่อยอันนี้ศัตรูมี3 energy นะครับก็จะเป็น60บวกกับ90 150โอเคปิดเกมราคาซัมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กพลังจิตที่เล่นได้ค่อนข้างหลากหลายสวัสดีครับ